เฮียไก่ไม่ได้โง่เฮียไก่วางแผนไว้หมดแล้วว่าจะให้ชินรับผิดเองคนเดียวทั้งหมดส่วนแทบเนี่ยถ้าถูกดำเนินคดีจริงๆก็น่าจะโดนแค่ข้อหาสมรู้ร่วมคิดถึงแกจะอยู่ในกระบวนการนี้แต่ว่าแกไม่ใช่คนต้นคิดฉันกับตะวันมั่นใจในตัวแกแล้วเราจะช่วยกันหาทางทำให้แกรอดได้ใช่ตะวันจะไม่ยอมให้ชินติดคุกอีกแน่มันทำได้จริงเหรอวะฉันว่าทุกอย่างมันกำลังจะย้อนกลับไปเรื่องเดิมผมไม่ว่ายังไงเนี่ยความถูกต้องมันก็สู้เงินไม่ได้ฉันก็ไม่อยากให้แกตะวันหรือว่ายายต้องมาเดือดร้อนอีกปัญหาเนี่ยฉันไม่คนผูกเองฉันก็ต้องแก้เองแก้กับตะวันกลับไปเถอะชินก็พูดง่ายๆเนาะถ้าชินไม่อยากให้พวกเราช่วยเนี่ยก็ไม่ควรจะทำแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วเรื่องมันก็มาถึงจุดนี้แล้วด้วยเลิกรักศักดิ์ศรีตัวเองได้แล้วชินแล้วก็ปล่อยให้พวกเราช่วยสักทีเพราะว่าชินชอบทำอะไรเองคนเดียวคิดเองคนเดียวเรื่องทั้งหมดมันเลยเป็นแบบนี้ไงช่วยฉันยังไงคราวนี้เฮียไก่เอาแกตายแน่ไม่ว่าแกจะรอดหรือว่าแกจะติดคุกยังไงมันก็จะหาตัวให้แกให้เจอเพราะฉะนั้นครั้งนี้เรา3คนต้องช่วยกันตอนอย่าให้ชินหลบหน้าเฮียไก่ไปก่อนจนกว่าเรื่องนี้มันจะเงียบลงที่สร้างเป็นปัญหาชินจำที่พวกเราเคยสัญญากันไว้ได้ไหมเราจะไม่ทิ้งกันใช่เราจะไม่ทิ้งกันจินใช่ไหมใช่ครับตามพี่มาจะไปก่อนนะตรงขอบคุณมากๆนะI'm broken tired.
Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ